ค่ะตอนนี้นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์ด้วยการแบบแขกของให้ลูกดิวนิดนึงค่ะลูกพี่มาออกเถอะลูกพี่ไม่ต้องอายแล้วลูกไม่แล้วไม่กระเป๋าคุณเล็กแค่นี้ดูกระเป๋าผมเป็นผู้ชายไซมินี่ไงแค่กระเป๋าเยอะไงไม่แต่ผมเห็นแล้วจริงๆแล้วคุณอ่ะมีถุงสูตรมามากเลยมากมายเลยเยอะอยู่แค่นี้เยอะไปหมดคุณมีอะไรที่จะ proudly present ให้กับท่านผู้ชมกางเกงในเพราะว่าทำไมครับมันเป็นไซส์ XL เมื่อเขาบอกกันเป็นใส่สีดำแต่ว่าวันนี้มางานนี้ต้องใส่กางเกงขาวเลยต้องใส่สีขาวแล้วก็ที่คอนซีลด้วยอ๋ออ๋อตายเกิดสิวขึ้นไงแหมไหนดูกระเป๋าพี่นัทบ้างดีกว่าเฮ้ยคุณมีโชว์แค่นี้เองเหรอผมมีโชว์แค่นี้เหรอของผมไม่ค่อยมีโชว์หรอกมีแต่ตัวผมเนี่ยเอาไว้โชว์ผมก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆนานาแต่ว่ามันเป็นแผงนี้เลยเจ๋งว่ะจะบอกว่าผมอ่ะเตรียมรองเท้ามาด้วยกันทริปนี้4คู่ครับผมด้วยความบ้าระห่ำมีรองเท้าดักหนักคู่หนึ่งหนักตันคู่หนึ่งแล้วแตกคู่หนึ่งแล้วรองเท้าใหม่คู่หนึ่งไม่ทำอะไรดิเอามาทำดิไปเอามาที่คุณต้องเสร็จหรอบ้าเลยเอาเราคุณดูว่ามันดูเหี้ยอ้าวตายแล้วผมต้องมาดูแล้วคุณแป๊วขนาดนี้ครับเขาหนักเหมือนกันเดี๋ยวผมโฟกัสที่กระเป๋าคุณก่อนเขาแต่หนึ่งคู่สบายหนึ่งคู่สบายหนึ่งของอีกสองคู่อ่ะมีห้าคู่เฮ้ยผมแพ้เหรอคุณมีเวลาห้าคู่หนังดำหนังตาไม่ต้องหนังที่เป็นตัวตัวเองสรุปคุณมีกี่คู่อ๋อแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งหกคู่หกคู่เวละผมแพ้พี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมาแนะนำกันก็คือเนี่ยค่ะพวกกวางแล้วก็พี่ดิวแล้วก็น้องพิมพ์เนี่ยกำลังจะไปนวดกันเป็นกิจกรรมแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีขี่ม้าแล้วก็มีวอลเลย์บอลที่อยู่บนน้ำแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นปาร์ตี้ของเจนเทิลแมนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของ V Violet ค่ะติดตามกันนะคะเป็นไงบ้างครับหลับเมื่อคืนคือนอนดึกมากสบายมากเลยค่ะอยากหลับต่อเลยทันทีพี่หวานปะกลับไปหลับที่ห้องกับหนูกลับห้องปะคือสบายตรงที่พร้อมกับต้องหลับไว้ล่ะกันเลยรีวิวของนะคะเป็นหน้าที่ของเน็ตไอดอลที่ต้องทำก็เลยต้องโขกหน้าบล็อกตาเนี่ยขอดูตาสิคะตอนนี้เป็นสีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะตายแล้วเดี๋ยวมาดูพี่ใส่ฟ้าสิพี่ใส่ฟ้ากินอะไรครับนี่คือเราจะแต่งหน้าไปขี่ม้าต้องแต่งกันแบบจริงจังเลยค่ะลูกดิวลูกพิมก็คือหน้าแบบ5นาทีเสร็จอ๋อไหนอ่ะไม่จริงจังโอ้นั่งแต่งมาครึ่งชั่วโมงนะไปค่ะเราจะไปควบม้ากันนะคะลูกดิวมั่นใจกับการชุดควบม้าของลูกดิวไหมคะนี่เราก็พยายามทำในหลายๆลุคในหลายๆสไตล์นะคะนะคะเกียรติคำว่านะคะนะคะน้องกวางคะชุดน้องกวางจะขึ้นควบมาได้ยังไงอะคะในเมื่อเป็นกระโปรงทรงสอบนี้ลูกสาวจะควบมาด้วยท่าพับเพียบพับเพียบมาทำความเป็นไงคะไม่มีอะไรที่ปังทำไม่ได้โอเคลูกพิมพ์ชุดลูกพิมพ์คือยังไงคะในการควบมานี้ขึ้นควบมาไหวเหรอคะไหวค่ะเพราะเวลาขึ้นมากระโปรงคลิปมาแล้วมันจะพิวมาในส่วนวอลเลย์บอลหรือว่าขี่ม้าขี่ม้าสวยๆค่ะไปขี่ม้าเขาขี่กันแล้วลูกได้เลยค่ะไม่ติดหนูเป็นนางงานหนูทำอะไรไม่ผิดเลยใช่ใช่ใช่การกลับมาของเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลค่ะเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลของเรานะคะเราจะไม่ทำให้ประชาชนในโลกโซเชียลผิดหวังอ๋อผมรวยอ่ะผมรวยอ่ะในเมื่อเน็ตไอดอลของเราสองคนมาปะทะกันนะคะดูช็อตนี้เลยค่ะคนหนึ่งก็สายย่อคนหนึ่งก็โอ้ขออะไรอย่างนี้ไหมคะอยู่ดีดิวก็ลงไปนอนเน็ตเดดด็อกคุณภาพของบ้านเรานี่ค่ะเบื้องหลังความสวยงามนะคะกว่าจะได้รูปที่สวยงามจะลง IG ได้พี่เสฟ้าขี่ม้าไหมตอบเนี่ยรออยู่
ี่ไหมครับโอเคครับอ่ะป้าป้าจีครับไม่ลงไปหามามีกันค่ะป้าไปหามามีไม่ลงไม่ลงเราก็จะตามแม่ไปปาร์ตี้กันแล้วนะคะวันนี้ไปเลยพาพี่ชมไปเลยเนี่ยพอไหมคะหนุ่มๆพร้อมมากครับพี่ชมไปเลยซ้ายขวาเร็วกันวันนี้เรามาในทีมนะคะลูกมาในทีมเจนทิเมนค่ะที่งานล็อบสเตียวออกนะคะไปเที่ยวงานไหมพี่ใส่ฟ้าไปเที่ยวงานไหมเราค่อยไปเดี๋ยวค่อยตามมามาเร็วทำอะไรดีคะทำอะไรดีนี่ร้องเพลงอะไรร้องไงบ้าเหอะบ้าเหอะบ้าเหอะร้องเพลงไงนะยุ่งเรื่องถ่ายลูกก็ต้องเดินออกมาลูกนั่งไปก็ไม่ได้โอ้ยลูกดิวเยอะเกินไปแล้วค่ะดิวน้อยหน่อยดิวน้อยหน่อยเออตอนนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเราก็ต้องมาทานข้าวกันก่อนซึ่งวันนี้เราก็ได้จะพาวีเนี่ยมากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าเดโบคาเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่แต่ว่ามีอาหารมากมายคุณพี่ว่าแน่คนแก่เอาขอข้าวแกงเจยอนบอกไปนะแล้วคุณนายก็ขอข้าวตะเกียบเลยหรือไม่ก็ต้มยำเจกัญญาต้มยำหน้าวังมีไส้ด้วยลิ้นจี่ของเขาน่ารักเออน่ารักเรียบๆบอดูสิทุกคนชมน้องชมมากเลยอันนี้ของขาพีง่ายๆไม่ได้อะไรมากเนาะน่ารักอ่ะทีมเขาน่ารักทีมันแบบทีมแบนเตอร์อ่ะพิสุทธิ์เป็นทีมแบนเตอร์น่ารักมากไม่ดีฉันผ่านที่เป็นสตาร์เนี่ยก็เลยเขาเลยต้องให้แบบฉันผ่านใช่ไหมทุกวันนี้ฉันพามากินร้านนี้ฉันผ่านผ่านตอนนี้จะถึงตอนนี้ผ่านต้องรอดูเมนูละเราอร่อยที่สุดในชีวิตเลยค่ะทุกวันนี้ถ้าสมมติพรุ่งนี้เช้าตื่นมา10โมงแล้วหิวข้าวกลางวันจะขับรถมาที่นี่เองโอ้โหฮอตมากฉันถ่ายเองนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทางร็อคเฟสติวัลกับทางออมไทยแลนด์เนี่ยจะต้องแบบขอบคุณบ้านหวานมากๆในการสร้างเอนเกจเมนต์ให้คุณครั้งนี้นะคะเพราะว่าลูกๆทำการบ้านไม่หยุดลงรูปยิ่งกว่าอร่อยค่ะเฮียอร่อยไหมมีอะไรไหมคะอิ่มมากมีอะไรไหมคะ